ทางการจีนตอนนี้ได้ระดมเจ้าหน้าที่กว่า 5,000 คนนะครับเพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่มณฑลชิงไห่ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นซึ่งตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็พุ่งไปสูงกว่า600คนแล้วครับเข้าสู่วันที่2แล้วนะครับนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวที่มณฑลชิงไห่หน่วยกู้ภัยต้องเร่งมือทำงานอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารออกมาให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งก็ถือเป็นภารกิจที่ให้ความสำคัญเป็นอันดับ1ตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการตอนนี้อยู่ที่617คนจุดที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดอีกแห่งก็คือหมู่บ้านเจียกูอาคารร้อยละ85พังถล่มลงมาในจำนวนนี้ก็รวมถึงโรงเรียนหลายแห่งมีรายงานยืนยันว่าเด็กนักเรียนเสียชีวิต66คนและครูเสียชีวิตอีก10คนจุดที่เกิดแผ่นดินไหวนั้นอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับทางการจึงมีคำสั่งให้ใช้เฮลิคอปเตอร์เพื่อลำเลียงผู้บาดเจ็บเข้าไปรักษาในตัวเมืองด้วยทางการจีนได้ส่งทหารกว่า 5,000 นายเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมส่งเต็นท์ 5,000 หลังเสื้อโค้ทกันหนาวอีก 50,000 ชุดและมุ้งอีก5หลังมอบให้กับผู้ 5,000 หลังนะครับเพื่อให้กับผู้ประสบภัยอุปสรรคของการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในซากปรักหักพังนอกเหนือจากขาดแคลนอุปกรณ์หนักแล้วยังรวมถึงสภาพอากาศที่หนาวเย็นและออกซิเจนต่ำเนื่องจากพื้นที่นี้มีระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 4,000 เมตรครับส่วนเท่าฐานที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในประเทศไอซ์แลนด์ตอนนี้ก็ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินกว่า 6,000 เที่ยวนะครับหลังจากที่รัฐบาลอังกฤษสั่งปิดน่านฟ้าอย่างน้อย6ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยครับสำนักงานการบินพลเรือนของอังกฤษมีคำสั่งให้ปิดน่านฟ้าห้ามเครื่องบินทุกลำขึ้นลงตั้งแต่เวลาเที่ยงวันถึง 18:00 นตามเวลาท้องถิ่นนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากเกรงว่าเท่าฐานที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟไอจาบจัลลาลุโจกูซึ่งประกอบไปด้วยหินแก้วแล้วก็ทรายนั้นอาจจะทำให้เครื่องยนต์ดับกลางอากาศขณะที่รัฐบาลไอร์แลนด์ก็สั่งปิดน่านฟ้าในเวลาเดียวกันพร้อมสั่งปิดสนามบินดับลินชั่วคราวด้วยสายการบิน British Airways ของอังกฤษยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศทั้งหมดนะครับโดยลูกค้าสามารถขอเงินค่าตั๋วคืนได้หรือว่าจะเลื่อนตั๋วก็ได้มีรายงานว่าผู้โดยสารหลายคนเปลี่ยนใจหันไปใช้บริการรถไฟแทนเมื่อ28ปีก่อนนะครับเครื่องบินของสายการบิน British Airways เคยเกิดปัญหาเครื่องยนต์ดับทั้ง4เครื่องเนื่องจากบินเข้าไปในกลุ่มควันเท่าฐานจากการระเบิดของภูเขาไฟขณะที่การบินไทยเปิดเผยว่าเที่ยวบินจากกรุงออสโลของนอร์เวย์และจากสนามบินฮิตโทรในกรุงลอนดอนของอังกฤษที่มุ่งหน้าสู่ประเทศไทยนั้นอาจจะมาถึงล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากต้องรอให้สภาพอากาศดีขึ้นจึงจะออกเดินทางได้นะครับส่วนเที่ยวบินจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปที่สนามบินทั้ง2แห่งยังคงให้บริการตามปกติเนื่องจากกำหนดการของเครื่องบินจะเดินทางถึงที่หมายในเวลาประมาณ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งสนามบินปลายทางจะปิดทำการถึงเวลา 5:00 น.ดังนั้นจึงไม่น่าจะมีผลกระทบนะครับแต่ในกรณีที่ปัญหาเกิดขึ้นเครื่องบินก็จะย้ายไปลงที่สนามบินของประเทศที่อยู่ใกล้เคียงแทนนะครับคุณผู้ชมที่จะต้องเดินทางไปยุโรปเหนือหรืออังกฤษนั้นก็ต้องตรวจสอบนะครับการบินกับสายการบินก่อนที่จะเดินทางครับขณะที่ชาวพม่าในนครย่างกุ้งได้ฉลองเทศกาลถิงยานหรือเทศกาลปีใหม่แต่ว่าก็ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นถึง3ครั้งนะครับใกล้กับทะเลสาบกลางเมืองเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนบาดเจ็บหลาย10คนครับเหตุระเบิดดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นระหว่างที่ชาวพม่าหลายพันคนรวมตัวกันเพื่อเล่นสาดน้ำตามประเพณีปีใหม่ที่สวนสาธารณะบริเวณทะเลสาบกันดอจีในนครย่างกุ้งนะครับเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนบาดเจ็บ60คนขณะที่ทางการยังไม่ระบุถึงสาเหตุการระเบิดและยังไม่มีผู้อ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลรักษาการของคีกิสถานแถลงว่าจะหลีกเลี่ยงความรุนแรงจากความขัดแย้งทางการเมืองทุกรูปแบบนะครับพร้อมกล่าวหาว่าอดีตประธานาธิบดีเคอร์มันเบกบาคีเยฟและกลุ่มผู้สนับสนุนว่าเป็นตัวกระตุ้นความรุนแรงขณะเดียวกันในวันนี้ก็ได้เกิดความวุ่นวายเมื่อประชาชนกลุ่มหนึ่งเดินขบวนขับไล่ในบาคีเยฟในเมืองโอสทางตอนใต้ของประเทศและมีผู้สนับสนุนคนหนึ่งยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อให้นายบาคีเยฟหลบหนีไปผลกระทบจากพายุไซโคลนที่พัดถล่มทางตะวันออกของอินเดียและบางส่วนของบังคลาเทศทำให้กระท่อมซึ่งทำจากดินประมาณ 50,000 หลังพังถล่มลงมานะครับขณะที่มีรายงานเพิ่มเติมว่าพบศพผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย100คนนะครับจุดที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดของอินเดียคือพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐเบงกอลตะวันตกแล้วก็รัฐบิหารส่วนบังคลาเทศนั้นอยู่ที่รัฐรังปูร
สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเปิดเผยว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในไตรมาสแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีที่แล้วคิดเป็นมูลค่า 38,720 ล้านบาทนะครับขณะที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ควบคุมได้แต่รัฐบาลระบุว่ายังคงต้องเฝ้าระวังต่อไปนะครับขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าอาจจะเป็นโอกาสที่จีนจะปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหยวนให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเพื่อช่วยผู้ประกอบการด้านการส่งออกปิดท้ายด้วยบรรยากาศของการขายตั๋วเข้าชมฟุตบอลโลกวันแรกในแอฟริกาใต้นะครับแฟนบอลหลายพันคนต่างยืนรอต่อแถวเพื่อซื้อตั๋วที่ศูนย์จำหน่ายบัตร11แห่งทั่วประเทศโดยที่ศูนย์จำหน่ายตั๋วแซนตันชานกรุงโจฮันเนสเบิร์กนั้นมีคนมานอนรอเพื่อซื้อตั๋วแบบข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวครับ